ฉันยืนตรงบันไดเลื่อนขาลงก้มมองตรงหลับตาเก็บงำอารมณ์ใจฉันจมลงในเรื่องราวระบมเกินจะคงไม่ให้เกิดรอยน้ำตาโอ้เพลินลืมตาเหลียวมองบันไดขาขึ้นสมองเหมือนเวียนมึนเมื่อเจอเธอที่คุ้นเคยโอ้จับมือกับอีกคนอย่างเปิดเผยแล้วลงเอ่ยที่บันไดพาเธอเลื่อนผ่านเสมือนภาพสโลว์จากหนังแอคชั่นเสมือนภาพตัวฉันในหนังดราม่าเสมือนภาพยนตร์ที่ฉันสร้างมาโอ้โอ้เธอกับฉันบอกลากันเมื่อวานเหตุการณ์ยังร้อนยังมีน้ำตายังคงไหลมันช่างเซอร์ไพรส์จริงๆที่เธอมีคนใหม่และบันไดเลื่อนเธอกับเขาจากไปใช่เธอชัวร์คนนั้นที่ฉันรู้จักโอ้คนที่รักและทิ้งฉันไปไม่นานสอดประสานกับเหตุการณ์ที่พบเจอเสมือนภาพสโลว์จากหนังแอคชั่นเสมือนภาพตัวฉันในหนังดราม่าเสมือนภาพยนตร์ที่ฉันสร้างมาโอ้โอ้เธอกับฉันบอกลากันเมื่อวานเหตุการณ์ยังร้อนยังมีน้ำตายังคงไหลมันช่างเซอร์ไพรส์จริงๆที่เธอมีคนใหม่และบันไดเลื่อนเธอกับเขากับเธอกับฉันบอกลากันเมื่อวานเหตุการณ์ยังร้อนยังมีน้ำตายังคงไหลมันช่างเซอร์ไพรส์จริงๆที่เธอมีคนใหม่และบันไดเลื่อนเธอกับเขาจากไปจากไปจากไปป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 สวัสดีครับผมชาติสุชาติครับวันนี้มีซิงเกิลชื่อบันไดเลื่อนมาฝากกันครับผมที่มาของเพลงนี้เกิดจากจินตนาการล้วนๆเลยครับคือบันไดเลื่อนมันเป็นสิ่งที่ผมแบบอยากเขียนเพลงเกี่ยวกับบันไดเลื่อนแต่ว่ายังหาผลไม่เจอว่าจะเขียนยังไงดีก็มาเขียนได้ก็ออกมาเป็นรูปแบบของเปรียบเปยขาขึ้นขาลงของช่วงชีวิตของความรักในตัวเพลงนะที่เอามันได้เลื่อนมาเป็นตัวเปรียบว่าเราอยู่ขาลงนะส่วนเขาอยู่ขาขึ้นกับคนใหม่อะไรประมาณเนี้ยบอกลากันเมื่อวานเหตุการณ์ยังร้อนยังมี
จริงๆมันเริ่มมาจากคำว่าบันไดเลื่อนเลยครับว่าอยากเขียนเพลงเพราะมันมีอะไรน่าเล่นเยอะดีครับมันมีอย่างที่บอกมีขาขึ้นขาลงอะไรผมก็เขียนได้ตามที่แบบตอนที่ปล่อยไปครับพาร์ทดนตรีค่อนข้างแบบฉีกหรือว่าต่างมาจากเดิมเยอะมากครับเราใส่ความเป็นล็อกเข้าไปแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปนี่เป็นไอเดียของพี่ฟันนะครับที่อยากให้เพลงมันอยากให้เพลงมันมีสีสันมีความฉูดฉาดมากขึ้นในซิงเกิลนี้ครับเร็วๆนี้ก็จะมีอัลบั้มให้ฟังนะครับก็อัลบั้มก็จะมีเพลงมาในเรื่องอยู่ในนั้นแล้วก็มีเพลงที่โดนปล่อยไปแล้วก็จะอยู่ในอัลบั้มด้วยแล้วก็เพลงที่ทุกคนยังไม่เคยฟังก็จะอยู่ในอัลบั้มด้วยนะครับก็มีอะไรเซอร์ไพรส์คุณอีกประมาณนึงอ่ะต้องลองฟังดูนะครับเร็วๆนี้ครับก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะครับบันไดเลื่อนนะครับก็เป็นซิงเกิลที่ค่อนข้างแปลกออกมาจากแนวเดิมที่ผมทำมานะครับแต่ว่าก็ยังเป็นเพลงที่ดีแหละเป็นเพลงที่ดีนะครับอยากให้ฟังกันเป็นเพลงที่เท่ขึ้นด้วยนะผมคิดอย่างนั้นนะครับมีการใส่สีสันอะไรเข้าไปสมควรอยากให้ฟังกันครับฝากอัลบั้มเร็วๆนี้ด้วยนะครับชื่ออัลบั้มสามัญนะครับปล่อยประมาณมิถุนายนนะครับยังไงเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีนึง